ับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอยากคุยอยากคุยนะครับเราพบกันจะเจอกันทางช่องสยามธุรกิจ Channel เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยประมาณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.หรือว่ากลุ่มกปปส.เองก็ตามนะครับจะมีหนึ่งเหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการที่มีคนร้ายปาระเบิดไปที่เวทีชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวทีราชประสงค์นะครับหน้าห้างบิ๊กซีแล้วก็ที่จังหวัดตราดผู้เคราะห์ร้ายไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปร่วมชุมนุมนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นเด็กที่บังเอิญผ่านไปแถวนั้นวันนี้จึงมีคำถามนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับที่จะนำเด็กเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชุมนุมหรือภาพที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆก็คือมีภาพเด็กเข้าไปร่วมอยู่ในสถานการณ์การชุมนุมวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับคุณเทพสิทธิ์โมลิชาติผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจสวัสดีครับนาจีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องพูดคุยกันพื้นที่ชุมนุม เขตปลอดเด็กคือจริงๆต้องแยกเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกคือผ่านไปอย่างในกรณีที่บิ๊กซีราชประสงค์คือผ่านไปแต่จังหวัดตราดนี่ผมไม่แน่ใจว่าไปร่วมหรือว่าไปดูหรือไปอะไรนะแต่ที่บิ๊กซีนี่ผ่านไปมันจะไปโทษกันก็ลำบากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครจะสัญจรผ่านไปมาตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่ปิดที่อะไรเพียงแต่เป็นพื้นที่ใกล้ชุมนุมถ้าจะโทษต้องโทษคนยิงที่พลาด ไม่ไปโดนทางนู้น ก็คือไปช้อปปิ้งเป็นปกติธรรมดาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่แหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้มันก็ต้องมีการออกประกาศเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยหรือเปล่าคือทีนี้เรารู้แล้วว่าพื้นที่ชุมนุมอยู่ใกล้บริเวณสถานที่สมมุติว่าอย่างนาจิตเขาชุมนุมอยู่ตรงนี้ผมอยากไปวันนี้ผมอยากไปซื้อของเรามีวิธีเลี่ยงได้ใช่แต่ตอนนั้นก็คือ1มันเหตุการณ์ไม่คาดฝันกลางคืนกลางวันถ้าเป็นกลางคืนก็ว่าไปอีกอย่างถูกต้องคราวนี้เป็นกลางวันแสกๆมันก็เลยยิ่งไม่คาดคิดไปใหญ่ว่าจะมีกลางวันเกิดขึ้นครับแต่โอเคในกรณีอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ที่ว่าถ้านับแต่นี้เป็นต้นไปเราก็จะรู้แล้วเราว่ามันอันตรายความรุนแรงชักจะก่อตัวขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเข้าไปใกล้นับแต่นี้ต่อไปก็คงต้องเตือนกันละแต่เมื่อก่อนนี้มันไม่คาดคิดว่าจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นอันนี้เอาในกรณีที่กรณีแรกก่อนนะที่จะไปผ่านแถวนั้นผ่านไปเพราะว่าการชุมนุมแต่ละครั้งนี่บางทีก็มีความรู้สึกว่าสนุกด้วยครั้งไปบางครั้งเราติดนิสัยไทยมุง คือบางทีในพื้นที่ชุมนุมเนี่ย มันมีอีกอย่างหนึ่ง คือในพื้นที่ชุมนุมจริงๆ คือจากการถ้ามีโอกาสได้ลงพื้นที่เนี่ย คุณจะรู้ว่า ในพื้นที่นั้นจริงๆเนี่ยมันสงบนะมันจะมีแบบสิ่งเฮฮามันไม่ได้แบบมีถึงก็มีเพลงดูมีเพลงฟังมีดนตรีดูสบายๆอย่างเงี้ยอย่างภาพที่เห็นอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้เป็นจะเป็นกรณีที่เราจะพูดกันก็คือเอาเด็กไปร่วมชุมนุมเอาเด็กไปร่วมชุมนุมทีนี้การชุมนุมของบ้านเราเนี่ยบางครั้งมันเหมือนไทยมุงเนี่ยนึกออกไหมเวลาขนาดรถแก๊สระเบิดเขาบอกอย่าเข้าใกล้นะเพราะแก๊สยังระเบิดไม่หมดใครยังเข้าไปรุมดูกันมันก็ตุ้มพอตุ้มที่ก็วิ่งหนีเอาอย่างนี้ผมเคยไปทำข่าวตอนนั้นมีการปฏิวัติอะไรสักอย่างนี่แหละตรงลานพระรูปแต่การปฏิวัติไม่สำเร็จวันคราวนั้นแต่ปรากฏว่ามันมีการยิงกันมันมีการยิงกันยิงเสาธงของกองพลที่หนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วยิงเสียงปืนปั้งพวกเราก็จะพยายามไปใกล้รถถังพอเขาไม่มีเสียงปืนเราจะไปใกล้ไปดูแต่พอขึ้นเสียงลำรถคักๆเราก็จะวิ่งถอยมาคือในลักษณะนี้บ้านเราแปลกทั้งที่รู้ว่าถ้ายิงกันจริงๆนี่รอดยากเหมือนกันนะครับมีอยู่ครั้งนึงกำลังคันคานจะไปดูเขารถตุ๊กๆวิ่งมาจากไหนไม่รู้ท่อไอเสียก็เป็นอะไรปึ้งปึ้งหมอบกันวุ่นวายไปหมดครับสนุกสนานกลายเป็นเรื่องอย่างนี้นี่คือนิสัยไทยมุงบ้านเรา บางครั้งก็เข้าไปดูเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องพวกนี้ผมว่าอย่าไปใกล้ดีกว่าเอาในกรณีอย่างนี้นะฮะครับและต่อไปนี้พื้นที่ชุมนุมต้องบอกว่าน่าจะเป็นพื้นที่อันตรายได้แล้วแต่ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะจี๊ดคืออย่ามองว่าบางทีผู้ปกครองเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเอาเด็กไปหรอกแต่ทีนี้ยังไงอ่ะ
ไม่มีคนเลี้ยงเออมันจะประมาณนั้นไงมันก็ต้องเอาเด็กไปด้วยเราก็ไว้ใจไม่ได้จะทิ้งเด็กไว้ที่บ้านลำพังอ่ะเดี๋ยวก็มีเห็นไหมขนาดมีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่เป่าอะไรนะถุงมือลูกผงยังติดคอเนี่ยน่ะคือในกรณีนี้คือหมายว่าเขาไปร่วมชุมนุมเมื่อกี้นะก็คือพ่อแม่ต้องการไปชุมนุมหรือพ่อหรือแม่อยากไปชุมนุมแต่ไม่มีคนเลี้ยงครับเพราะนั้นต้องพาไปชุมนุมด้วยอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีต้องพิจารณาผมไม่ได้บอกว่าการไปชุมนุมการไปทำเพื่อชาติการไปทำเพื่ออะไรนี่เป็นการแสดงสิทธิ์ต่างๆนานานี่ไม่ถูกต้องครับแต่ว่าต้องคิดให้คุ้มนะว่าการพาลูกไปตรงนั้นมันเหมาะหรือยังแต่บางคนก็เห็นเป็นเรื่องเท่เรื่องโก้ซะอีกนะอย่างเห็นไหมเอาผ้ากู้ชาติมาคาดหัวเด็กเอาอะไรอย่างนี้ชาตินกหวีดและบางครั้งม็อบเองก็จงใจที่จะเอาเด็กเข้าไปบางครั้งการสลายการชุมนุมเลื่อนเพื่อตำรวจเห็นเด็กนี่จะไม่กล้าบางครั้งก็อย่างนั้นนะทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเอาเด็กเข้าไปนี่เหมาะสมดีหรือไม่มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะในพื้นที่นั้นแม้ว่าจะมีดนตรีแม้ว่าจะมีการให้การแม้ว่าจะเป็นเชิงความรู้อยู่เยอะแต่การปราศัยนี่การใช้ภาษานี้แม้กระทั่งออกทีวีนี่ก็เอ็ดนอ20อยู่แล้วก็คือเด็กต่ำกว่า20ต้องรับการแนะนำอยู่แล้วไม่สามารถดูตามลำพังได้แน่นอนเพราะว่าศัพท์แต่ละศัพท์ที่ใช้ออกไปเนี่ยเด็กได้ยินมันก็เหมือนกับเสพซึมความรุนแรงเข้าไปด้วยไอ้ตัวนี้ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงถ้าในกรณียิ่งเด็กๆอายุ5ขวบ6ขวบ3ขวบอย่าลืมนะพอเด็กสัมผัสพวกเหล่านี้แม้ว่าจะไปอยู่สักวัน2วันหรือบางทีไปอยู่เป็นเดือนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการบ่มเพาะความรุนแรงด้วยถูกต้องจะเสพความก้าวร้าวครับเด็กอาจจะก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัวก็ได้บางครั้งทางพ่อหรือคุณแม่อาจจะมองว่าให้เด็กได้รู้ให้เด็กได้รู้เด็กจะได้รักชาติครับระหว่างเสพความรักชาติกับเสพความรุนแรงจนก้าวร้าวนี่อะไรจะก่อนกันครับอย่าลืมว่ารักชาตินี่มันไม่ได้เสพกันวัน2วันแต่เด็กนี่หรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรักชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขตชุมนุมเนี่ยไปถามหมอโรคไหนโรคจิตโรคไหนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ควรนำเด็กไปคือที่จริงแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของการ ชุมนุมกับประเทศไทยเราก็ไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่มีการชุมนุมถูกต้องประเทศอื่นๆก็มีแล้วทีนี้ถ้าเรามองหรือว่าพิจารณาแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่เอาเด็กไปร่วมชุมนุมเนี่ยประเทศอื่นนี่เราจะไม่ค่อยเห็นไม่เห็นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ได้เข้าใกล้เขาก็ได้อาจจะไม่ได้เข้าใกล้แต่ว่าถ้าดูจากภาพข่าวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเด็กส่วนมากเลยนะจะไม่ค่อยเห็นเด็กจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แบบการชุมนุมเป็นไปตามปกติแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าที่เราเพิ่งจะมาเริ่มเห็นในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือจริงๆเมื่อปี49พันธมิตรก็เริ่มแล้วนะก็มีเด็กมีอะไรนะผูกผ้าผูกผ้าเหลืองก็เริ่มมีคืออย่างนี้ม็อบเมืองไทยนี่ถ้าจะเอากันจริงๆเมื่อก่อนก็ไม่มีสมัย17 14ตุลาทำไมนั้นไม่มีเด็กถ้าดูจากภาพคือจะไม่มีเด็กก็จะไม่มีเด็กนะฮะแม้กระทั่ง17พฤษภาก็จะไม่มีครับแต่พักหลังนี่คือเนื่องจากว่ารสนิยมทางด้านการเมืองซึ่งแตกต่างกันเป็น2สี2ขั้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะกลายเป็นว่าเด็กๆหลายๆคนวัยรุ่นหลายๆคนก็เริ่มเสพความแตกต่างสังคมมันเริ่มรับรู้มากขึ้นแต่เมื่อก่อนพอพูดถึงการเมืองนี่จะมีแต่ผู้ใหญ่จะมีแต่ผู้ใหญ่ถูกต้องแล้วก็พอชุมนุมทีบางครั้งชุมนุมแบบไทยๆนี่ก็จะน่ารักก็จะมีแต่เรื่องความชุมนุมแบบไทยๆจะมีแต่น่ารักก็จะเป็นเหมือนกับอยู่กันอบอุ่นใช่ไหมขนาดปฏิวัติเขายังเอาดอกไม้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนึกไหมบ้านคนอื่นเขาไม่เห็นโอ้โหบ้านเขาปฏิวัติเขาวิ่งหนีกันหูตูดเลยบ้านเราปฏิวัติดีไปถ่ายรูปคู่กับรถถังไปอะไรกลายเป็นวันเด็กนอกเทศกาลมันแต่หลังๆนี่ไม่ได้แล้วนะยิงกันวุ่นวายเลยเนี่ยแต่ก็เชื่อเถอะเดี๋ยวก็มีอีกเพราะฉะนั้นไอ้ยิงก็ยิงกันไปไอ้ยิงกันที่หลักสี่อย่างตัวอย่างในหนังที่บ้านนี่ก็มีคนไปลุมดูนะก็มีคนไปมุงดูพอเขาหยุดยิงก็ประมงเขาไปมุงดูยืนดูคนไทยมุงนี่ไม่ได้กลัวนี่ก็เหมือนกันในกรณีเด็กก็ไปนี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันบางครั้งคุณพ่อคุณแม่นี่ถ้าบอกว่าไม่อยากไม่มีใครเลี้ยงลูกครับถ้าผมบอกว่าก็อย่าไปมันก็ดูจะกำปั้นทุบดินไปหน่อยแต่จริงๆมันก็ไม่ควรไปเพราะว่าเด็กก็คือต้องอยู่อีกหลายปีถ้าหากไปแล้วไปเสพความก้าวร้าวออกมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับนึกออกไหมถ้าหากว่าเราไม่ไปสักคนหนึ่ง
จะเป็นอย่างไรหรือถ้าไปก็ต้องเลือกเวลาไปที่สลับกันไปได้ไหมเออเอออ่ะวันนี้ฉันอยู่นะเลี้ยงลูกเธอไปพรุ่งนี้ฉันไปเธออยู่เลี้ยงลูกเออเอาอย่างนี้ไหมแต่ว่าทีนี้องค์การยูนิเซฟเขาออกมาบอกล่าสุดว่าในเรื่องของการคัดค้านหรือว่าห้ามในเรื่องการนำเด็กไปร่วมในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยไม่สมควรด้วยประการใดๆอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายมันไม่มีกฎหมายเพราะมันไม่มีกฎหมายเพราะมันเป็นหลักในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองเองก็ควรที่จะพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ชุมนุมน่ะน่าจะเป็นเขตปลอดเด็กมากกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาก็คือบางครั้งนี่มันไปกันเป็นครอบครัว อย่าลืมว่าพักหลังนี่เรื่องของการเมืองกลายเป็นเรื่องของครอบครัวมากขึ้นกลายเป็นเรื่องของหมู่คณะมากขึ้นกลายเป็นเรื่องที่ว่าฉันไปพี่ไปฉันไปหรือไม่พี่ไม่ไปฉันไปทะเลาะกันก็มีบางครั้งครอบครัวคนละสีก็มีครับอย่าวังอย่างเสแดงที่เรารู้จักกันกับน้องขัตติยาน้องเดียน้องเดียจริงๆก็อยู่คนละสีนะเออจริงๆน้องเดียในเสื้อเหลืองนะเมื่อก่อนไปชุมนุมกับพันธมิตรนะพ่ออยู่เสื้อแดงนะแต่เอาไปเอามาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิตในเหตุการณ์แล้วก็มีคนเสื้อแดงเข้ามาให้ความเห็นในขณะที่คนเสื้อเหลืองกลับมาเป็นคือคนเสื้อเหลืองนี่ชอบจะเป็นชนชั้นสูงจะค่อนข้างมีความรู้สึกเหยียดชนชั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วมันทำให้เกิดอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นมันกลายเป็นเรื่องของสังคมตอนนี้การเข้าไปชุมนุมเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่เป็นในเรื่องของเฉพาะเหตุการณ์การเมืองอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องคนที่มีความคิดรุนแรงคนที่มีความคิดเมื่อก่อนคนที่มีความรู้คือนักศึกษาคืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นการประท้วงในโรงงานก็จะประท้วงขอขึ้นค่าแรงมันก็จะไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องของความแตกแยกในสังคมมากขึ้นอย่างสมมติไปไล่รัฐบาลชุดนี้อย่างไปไล่รัฐบาลชุดคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ชอบไม่ได้บอกว่าโกงหรือไม่โกงแต่ไม่ชอบไปเพราะฉันไม่ชอบคุณประมาณอย่างนั้นใจเพราะฉันไม่ชอบคุณมาแต่ไหนแต่ไรแล้วต่อให้รัฐบาลยิ่งรักทำดีกว่านี้ อีก10เท่าแต่ฉันไม่ชอบแต่ทีนี้นะจี๊ดบอกว่าในเรื่องของการชุมนุมเนี่ย ตอนนี้มันไม่ใช่ในเรื่องของเฉพาะการเมืองที่การเมืองอย่างเดียวตอนนี้มันเริ่มลุกลามเข้ามาถึงในเรื่องของระดับปัญหาสังคมแล้วก็ครอบครัวใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดครอบครัวเขามีการบอกว่าฉันอยากจะสร้างประชาธิปไตยให้กับเด็กๆตั้งแต่ยังเล็กๆเพื่อให้เรียนรู้ว่านี่แหละคือระบบวิถีการเมืองมันเป็นข้ออ้างที่เราพูดแบบนี้ได้ไหมกับการที่เราจะนำเด็กเข้าไปในร่วมในพื้นที่ชุมนุมแล้วบอกว่าเอ้าก็ฉันนำเด็กเอาลูกไปลูกฉันก็ต้องบอกลูกฉันสิว่าอันไหนดีอันไหนชั่วบอกได้ไหมล่ะจริงๆพอไปถึงตอนนั้นสามารถบอกได้ไหมล่ะให้ตัวนี้ไปฟังนะลูกเป่าต้องมีพิษพิษเท่านั้นเดียวไอ้ลุงกนันพูดอย่างนี้ไม่ดีนะลูกคือลุงกนันพูดอย่างนี้ไม่ดีแต่มันพูดได้ไหมล่ะคือจริงๆแล้วการที่บอกจะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยก็ถูกต้องโดยหลักการแล้วถูกต้องเพราะว่าในโรงเรียนเขาก็มีนะในเรื่องของให้เด็กนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นคือให้แสดงออกให้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็สนับไปแสดงความคิดเห็นการเข้าไปชุมนุมนี่ก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นแต่ถามว่าเด็กอายุสัก5ขวบหรือไม่ถึง10ขวบเข้าไปจะไปรับรู้ประชาธิปไตยหรือจะไปรับรู้อะไรอะไรที่มันซึมซับได้ง่ายอย่าลืมว่าสิ่งที่มันซึมซับได้ง่ายกว่าประชาธิปไตยมันมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าไปนี่มันอาจจะเสพอย่างอื่นเข้าไปเร็วก่อนที่จะเสพประชาธิปไตยไปเจอคำโอ้ไอ้เฮ้อไอ้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้มาแล้วได้ก่อนประชาธิปไตยเยอะเลย บางทีประชาธิปไตยยังไม่ได้เลยซ้ำไป ยังไม่เห็นฝั่งเลย อะไรยังเด็กอย่างนี้ความซึมซับของเด็กขนาดนี้จะรับรู้เรื่องประชาธิปไตยแค่ไหนลุงกำนันจะบอกว่านี่มีการโกงกันอย่างนี้ระบบทักษิณเป็นอย่างนี้ระบบอย่างนี้เด็กไม่รู้ละแต่รู้อยู่อย่างเดียวฉันได้คำหยาบมาแล้วฉันได้มาแล้วฉันได้แล้วไอ้นี่ออกไปไอ้นั่นออกไปไอ้นี่ออกไปมันได้สิ่งเหล่านี้มามันก็ความก้าวร้าวมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะได้เร็วกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมายังพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมแล้วก็สิ่งที่เราจะมองกันต่อไปคือตอนนี้การเมืองมันไม่ใช่เฉพาะการเมืองอย่างเดียวมันเริ่มลามเข้ามาในเรื่องของปัญหาของสังคมแล้วก็ครอบครัวเราจะพูดคุยกันนะครับว่าสะท้อนถึงความเป็นจริงว่าถ้านำเด็กเข้าไปแล้วปัญหาครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่ครับเ
กิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารในช่วงที่2ของอยากคุยอยากคุยนะครับยังคุยกับคุณเทพสิทธิ์โมลิชาติผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจในกรณีที่เหมาะสมแล้วหรือที่เราจะนำเด็กไปร่วมในการชุมนุมเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันค้างไว้ที่บอกว่าพื้นที่ชุมนุมเนี่ยเป็นเขตปลอดเด็กแต่ทีนี้ว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการนำเด็กไปร่วมชุมนุมทีนี้บางคนเนี่ยคิดไม่ถึงครับคิดไม่ถึงอย่างที่ไก่พูดตั้งแรกนะถูกต้องบางครั้งคนพ่อก็นึกว่าเออให้ไปเด็กไปรับรู้ให้เด็กไปเห็นคืออันนี้คือในมุมมองแต่ทีนี้ว่าคือคำว่าให้เด็กไปรับรู้หรือไปเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเด็กวัยแบบเบาะอย่างในภาพที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับมันไม่น่าจะใช่หรอกใช่แต่เด็กอายุบางคนอ่ะที่จริงอ่ะน่าจะให้ไปรับรู้อยู่คือถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ก็ยังพอนะยังพอได้วัยรุ่น13 14อะไรยังพอได้แต่ถ้าเด็กไร้เดียงสาจริงๆอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ได้อะไรแต่มันจะได้มนภาวะมาแทนมนภาวะทางด้านภาษามนภาวะทางด้านอื่นๆนะครับทีนี้ถามว่าจะเป็นเขตปลอดเด็กได้ไหมมันก็คงลำบากแต่ทีนี้มันก็อันตรายนะจีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงแล้วเนี่ยการเมืองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองอย่างเดียวมันเป็นปัญหาที่ลามลงมาถึงสังคมแล้วก็ลามลงมาถึงครอบครัวเพราะผมจำได้ว่าเคยอ่านข่าวกันนะจีอยู่ข่าวนึงที่อะไรนะลูกเตะพ่อเลี้ยงหรือพ่อเตะนั่นแหละที่แบบเออคนละสีเนี่ยอยู่คนละนั่นไงก็นั่นแหละคืออย่างนี้ไงเพราะว่าตอนนี้การเมืองมันซึมเข้ามาในเป็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาของสังคมรสนิยมทางด้านการเมืองเหมือนกับรสนิยมเลือกผู้หญิงเลยเพียงแต่เวลาเลือกผู้หญิงถ้าเลือกคนละคนจะไม่ทะเลาะกันอันนี้คือตอนเราเลือกในสิ่งที่สวยงามเลือกผู้หญิงแต่ถ้าเลือกคนเดียวกันเมื่อไหร่จะมีเรื่องแต่การเมืองมันแต่การเมืองมันไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยงามไงใช่แต่มันเป็นความสวยงามทางด้านความคิดเขามองบอกว่าโอ้อย่างนี้คุณสุเทพมีนโยบายอย่างนี้โอ้เป็นเรื่องแบบสวยงามน่าจะนำชาติบ้านเมืองไปเจริญรุ่งเรืองถ้าชอบเหมือนกันไม่เป็นไรทางด้านการเมืองแต่ถ้าชอบต่างกันอีกทะเลาะกันกลายเป็นว่าอย่างนี้ไงทีนี้พอบ้านเรานี่พอถกเถียงกันครับอารมณ์มักจะมาก่อนสมองตอนแรกก็สมองดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มองว่าผู้ปกครองที่นำพาเด็กเข้าไปในพื้นที่การชุมนุม เป็นคนไม่มีสมองมีไม่ใช่ไม่มีสมองไปบ้าเขาเนี่ยเขาก็มาด่าเอาก็จริงอ่ะคืออารมณ์มันจะมาพอไปฟังเวลามันอยู่ดีๆก็อุ้มลูกจูงหลานหอบก็ไปเป็นขบวนอย่างเงี้ยแล้วไม่นึกอ่ะผมนึกอย่างนี้นะจีนเพราะถ้าอย่างสมมติเอาไปอยู่ในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยถ้าอย่างมันเกิดแบบเนี้ยคุณจะอุ้มเด็กมันหนีทันไหมแล้วสองเด็กธรรมชาติมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันก็เฮลเฮลเฮลแล้วขณะที่คุณเป่านกหวีดแล้วก็ไอ้มือตบตีนตบเกิดลูกคุณออกไปพื้นนอกพื้นที่การชุมนุมเหมือนอะไรนะอยู่ในป่าพงป่าโดนลากไปข่มขืนฆ่าตายอีกเออเอาไงมันในลักษณะอย่างนี้มันคงเกิดลำบากเพราะว่าเขาจะสลายการชุมนุมนี้เขาคงประกาศไว้ก่อนอยู่แล้วก็คงแยกเด็กแต่ปัญหาก็คือหมายว่าไอ้เรื่องที่จะโดนลูกหลงนี่ก็มีถามว่าไปคือไม่ได้คิดอย่าไปบอกเขาไม่มีสมองคือบางครั้งเขาไปนี่เขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวคิดว่าพาเด็กไปนี่จะไปตรงนู้นไปนี่คือถ้าคนคิดว่าไปชุมนุมแล้วตายอ่ะไม่ได้ไปแน่นึกออกไหมฉันไปวันนี้ตายแน่คงไม่มีใครไปทำไมไม่ไปคนเดียวไม่มีเด็กไม่มีคนอันดับแรกเลยนะไม่มีคนเลี้ยงเออไม่ใช่ที่เราพูดอันดับแรกเลยไม่มีคนเลี้ยงฝากข้างบ้านนะอันดับที่สองคืออยากให้ลูกเพราะเวลาเอาลูกไปนี่ก็เอาลูกไปเล่นบางครั้งก็มีความสุขไปด้วยกับการที่ได้อยู่กับลูกเอาลูกไปเล่นมัวแต่เป่านกหวีดปิดๆหันไปทีลูกฉันหายแล้วก็คนเขาดูบางทีญาติกันเยอะช่วยดูกันหน่อยช่วยฝากกันหน่อยพอไปถึงเด็กร้องไห้ลูกใครเดี๋ยวเขาประกาศกันเองเพราะพื้นที่ชุมนุมมันกว้างร้องไห้มาก็ไม่มีนะไม่รู้อาจจะเป็นแบบผมก็ไม่เคยไปชุมนุมสักทีไม่มีก็ตีซะว่าเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนี้ก็คือเด็กบางทีก็ไปซุกซนแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าคนอะไรเห็นเด็กอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กมันไม่ได้มีแค่อันตรายถ้าสมมติอย่างนายจีดบอกว่าอย่างไอเหตุการณ์แบบเมื่อกี้คือถ้าสมมติว่าเขาจะเข้ากระชับพื้นที่แต่คือเขาจะต้องประกาศก่อนแต่ไอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเห็นไหมอย่างอันนั้นแค่ขณะผ่านเพราะไปซื้อของออกมาอันนั้นแค่ผ่านนะไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมนั่นคือเหตุที่ไม่คาดฝันผลมันจะเกิดทางกายภาพทางชีวภาพก็หมายว่าทางด้านจิตใจก็จะมีทางด้านสมองก็มีทางด้านความคิดก็มีทางด้านร่างกายก็จะมีแต่ทางด้านร่างกายนี่โอเคโอกาสที่จะเกิดมันอาจจะน้อยแต่ทางด้านหนึ่งที่เกิดแน่ๆเลยก็คือเรื่องที่ผมบอกว่าถ้าเด็กไปเสพความรุนแรงเข้าพฤติกรรมก้าวร้าวก็จะตามมาตรงนี้แล้วพ่อแม่จะไม่อยู่เพราะว่าพ่อแม่เองบางครั้งก็อาจจะเผลอด่าไปด้วยลูกอยู่ตรงนี้อุ้มลูกอยู่มั่งเฮ้ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่า
ผู้ที่อภิปรายบนเวทีนี่ก็ต้องพยายามที่จะกระตุกอารมณ์และใส่อารมณ์เพื่อจะโน้มน้าวให้ผู้ชุมนุมคึกคักและคึกเหิมอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งเหล่านี้วาทะเหล่านี้มันก็จะทำให้คนที่กอดลูกอุ้มลูกอยู่เนี่ยไปด้วยลูกก็จะมองแม่โอ้โหแล้วก็จะเสพสิ่งเหล่านี้เข้าไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออันตรายที่มาก่อนเลยนะก่อนที่จะระเบิดอะไรอะไรค่อยว่ากันนะและสิ่งเหล่านี้โอเคอาจจะดูเป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ลูกเป็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งแต่ผลในระยะยาวใช่ปัญหาคือระยะยาวจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเด็กนี้ละเอียดอ่อนบางครั้งเด็กนี่เขาซึมอะไรมันซึมง่ายพฤติกรรมนี่จะซึมง่ายมากกว่ามันจะซึมเข้าจิตใจมากกว่าที่จะเอาสมองเพราะว่าสมองเขายังไม่ได้คิดอะไรเพราะนั้นสิ่งดีๆบางครั้งในที่ชุมนุมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้ต่างก็มีแต่ว่าความรู้เหล่านี้เด็กเขายังซึมซับไม่ได้แต่สิ่งที่มันเข้าไปจิตใจเนี่ยมันเข้าไปก่อนละแล้วอีกอย่างนึง คือผู้ปกครองเนี่ยคิดหรือยังว่าถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมันสามารถกลับมาอยู่กันได้ด้วยดีได้เราเป็นผู้ใหญ่คือเราเข้าใจแต่เด็กจะไม่เข้าใจนะแต่เด็กซึมซับในเรื่องของความเลวร้ายความแตกต่างไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละคืออันตรายที่หลายไม่ว่าจะเป็นยูนิเซฟหรือใครต่อใครซึ่งตรงนี้ทุกคนก็รู้นะผมพูดจริงๆว่าทุกคนก็รู้แต่บางส่วนนี่ตอนนี้คือนอกจากที่จะอันตรายจากความรุนแรงทางด้านการปะทะกันอะไรกันแล้วผมว่าไอ้ตัวนี้ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ความรุนแรงทางด้านจิตใจที่จะมีผลกระทบตรงนี้ต้องคิดให้หนักเพราะว่าตอนนี้สังคมบ้านเรานี่ที่มันแตกแยกไม่ว่าอ้าวขนาดดูทีวีดูสื่อเห็นนางเอกด่ากันทอขนาดผู้ใหญ่เราเองเรายังถือว่าเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะมีความคิดแล้วนะเรายังแค่คุยกันเราก็ยังแบบเรายังอินไปกับเห็นไหมตัวอิจฉาไปด่านางเอกมากเพราะตัวอิจฉาเป็นซึ่งเป็นคนแสดงตัวอิจฉาเดินตลาดเอาทุเรียนทุกขว้างอย่างเงี้ยอินไหมล่ะเพราะนั้นแล้วเด็กซึ่งจิตใจละเอียดอ่อนอ่ะและจะไม่อินเหรอเพราะนั้นขนาดเสพสื่อแท้ๆซึ่งเป็นสื่อที่เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาบางครั้งเราก็ยังอินไปด้วยแต่สิ่งที่พาไปในที่ชุมนุมมันไม่ใช่เรื่องสมมติมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่ก็อาจจะเห็นคนทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เด็กก็จะมองเห็นเลือดเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเสียงปืนเป็นเรื่องธรรมดาระวังไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเด็กๆนี่เขาละเอียดอ่อนเขาพร้อมที่จะรับอะไรอย่าเห็นเขาเป็นหน้าตาบ้องแบ๊วอย่าคิดนะว่าเขาไม่คิดบางครั้งเขารับไปแล้วอ่ะเขารับไปแล้วพาไปนู่นไปนี่รับเข้าไปในจิตใจแล้วรับไปในจิตใจแล้วจะแสดงออกมาตอนไหนก็ไม่รู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะตราตรึงเขาอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอรับไปแล้วปัญหาคือจะออกยังไงเขาถึงบอกว่าบ้านเรานี่วิธีนั้นศิลปะกีฬาศิลปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้มันกล่อมเกลาจิตใจเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้เด็กเล่นกีฬาให้เด็กได้รำไทยให้เด็กได้เล่นดนตรีพวกนี้เมื่อก่อนเด็กเล่นดนตรีนี่หาว่าเด็กอะไรเด็กไม่เรียนเด็กเกเรนะสมัยผมนี่แต่เดี๋ยวนี้เข้าพายเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาไม่งั้นเขาจะเอาดนตรีเอากีฬามากล่อมเกลาเหรอแต่ถ้าเอาไปอยู่ในม็อบมันไม่ได้กล่อมเกลาม็อบก็มีดนตรีนะใช่แต่ระหว่างรอดนตรีอะไรอย่างนี้ถ้าไปฟังแต่ดนตรีไม่มีปัญหานะครับนั่นก็เป็นข้อคุยควรจะปฏิบัตินะครับว่าผู้ปกครองควรที่จะไตร่ตรองแล้วก็คิดพิจารณาก่อนนะครับที่จะนำเด็กเข้าไปร่วมในพื้นที่ชุมนุมหรือแม้แต่จะผ่านไปในพื้นที่ชุมนุมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเทพสิทธิ์โมลิชาติผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจที่มาให้ข้อคิดแล้วก็พูดคุยกับเราในรายการอยากคุยอยากคุยวันนี้ขอบคุณนะจีครับครับผมกลับมาจะเจอกันใหม่นะครับกับรายการอยากคุยอยากคุยในครั้งต่อไปทางช่องสยามธุรกิจ Channel วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ